คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสคุณรินครับคุณรินเนี่ยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio ของเราล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณลุงเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตอนที่คุณลุงท่านเนี้ยยังทำงานอยู่ในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องราวที่เหลือเชื่อเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วคุณรินมาพร้อมกับชื่อเรื่องสั้นๆว่าสืบมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กับสายของคุณรินกันเลยครับสวัสดีครับคุณรินสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณรินเป็นยังไงบ้างสบายดีสบายดีไหมสบายดีครับสบายดีมากเลยครับพี่แจ๊คนี่เราพี่แจ๊คเป็นไงบ้างครับดีขึ้นดีสบายเลยใช่ไหมเป็นห่วงพี่แจ๊คมากเลยได้เห็นข่าวช่วงนั้นผมก็ตกใจตัวเองเหมือนกันคิดว่าโอ้โหไม่เคยเป็นแล้วหัวมันจะระเบิดอ่ะโอ้แรงวัดไข้สูงมากเลยแต่พอหายมาแล้วนี่ตัวเองเป็นร่างทองเลยกลับมาฟิตเปียเลยใช่ไหมครับใช่คุณลินคุณลินผมเล่าคุณลินทราบยังว่าผมเอาเรื่องของคุณลินไปเล่าในจะไปเล่าในอังคารคุณโปงโอ้ยังเลยครับแล้วเป็นไงบ้างครับผลตอบรับเป็นไงบ้างดีนี่ผมเล่ายังนะผมเตรียมไว้ว่าผมจะเล่าไม่เป็นไรครับเล่าป่ะที่จริงอะไรนะที่จริงเราต้องได้ที่จริงเราต้องได้เจอกันเมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อนนะครับแต่ก็ดีทางผมมีเหตุกระทันหันนิดนึงคือคุณยายทวดผมเสียก็เลยไม่ได้เล่าในวันนั้นนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะอ๋อขอบคุณนะครับนะครับพอมาสัปดาห์ผมก็เฝ้ารอสัปดาห์ก่อนว่าจะได้เจอพี่แจ็คแต่พี่แจ็คก็เป็นโควิดไปไม่เป็นไรเราเจอเราเจอกันสัปดาห์นี้ครับมาครับมาคุณรินครับเรื่องนี้คุณลุงท่านหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งเขาเล่าให้ฟังเกี่ยวเรื่องของสืบใช่ครับเป็นคุณปู่ของผมนี่แหละครับคุณปู่แท้ๆเลยนะครับซึ่งขออธิบายนิดนึงนะครับไอ้คำว่าสืบเนี่ยคือผู้ฟังทุกท่านแล้วก็พี่แจ็คเกิดพิจารณาไปว่ามันจะมีการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนะครับไม่มีครับบอกเกิดไว้เลยว่าไม่มีแต่จะมีสิ่งที่เกี่ยวกับคำที่เรียกว่าสืบอยู่คือผมสามารถเอ่ยชื่อบุคคลได้ไหมครับเพราะว่าอันนี้มันจับจงที่บุคคลคนหนึ่งเลยครับบุคคลท่านนี้คือเป็นญาติพี่น้องเราไม่ใช่ครับเป็นดวงวิญญาณที่คุณปู่ผมได้ไปพบเจอครับเป็นเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าเป็นคนที่คนรู้จักกันอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ครับใช่เป็นคนที่รู้จักกันอย่างทั่วถึงเลยโอ้เอาผมว่าอย่าดีกว่าโอเคผมไม่แน่ใจเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ชนชั้นได้ไหมครับผมไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นผมว่าเอาเป็นท่านหนึ่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวขออธิบายอ้อมๆนะครับแต่ว่าเชื่อว่าผู้ฟังทุกท่านน่าจะรู้ว่าเป็นใครนะครับครับผมโอเคเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ30ปีก่อนได้ครับพี่แจ็คเป็นเรื่องที่คุณตาคุณปู่ท่านได้ประสบพบเจอมาเนื่องจากว่ามีคุณตาท่านหนึ่งครับชื่อว่าตัดสักแกเป็นเพื่อนกับคุณปู่ถึงแกได้มีแบบว่านำเสนอครับนำงานให้คุณปู่ซึ่งคุณปู่ขอย้อนความนิดนึงว่าประมาณ50กว่าปีก่อนครับตอนคุณปู่อายุประมาณ25-26ได้ครับคุณปู่ท่านเคยเป็นทหารพรานครับซึ่งเป็นปีแรกที่มีการก่อตั้งหน่วยทหารพรานขึ้นครับพี่แจ๊คอยู่ช่วงนั้นสถานการณ์บ้านเมืองมันไม่ค่อยดีครับก็มีเรื่องของคอมมิวนิสต์อะไรพวกนี้ครับคุณปู่ผมท่านก็ได้ไปประจำการอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำครับจังหวัดเชียงรายครับเป็นรอยต่อระหว่างไทยพม่าลาวครับแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเล่านะครับแค่ขอเท้าความถึงประวัติคุณปู่นิดนึงครับแล้วพอหลังจากคุณปู่ไปทำได้ประมาณ10กว่าปีครับแกก็เปิดประจำการออกมาตอนประมาณอายุ30กว่า35 36ก็แกก็กลับไปอยู่ที่อุทัยธานีครับท่านเกิดแกครับซึ่งแกก็อยู่กับลูกกับหลานนะครับซึ่งตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยนะครับก็แกก็เหมือนกับว่าจะเหงาๆคือคนที่เหมือนเคยทำงานมาตลอดชีวิตนะครับพออายุยังเข้าวัยรุ่นก็ไปเป็นทหารพอกลับมาเหมือนมันแบบชีวิตมันขาด
ความน่าแบบความน่าตื่นเต้นในชีวิตประจำวันในแบบนี้ไปแกก็หางานทำซึ่งมีตาคนหนึ่งครับชื่อตัดสักนี่แหละเป็นเพื่อนกับคุณปู่ของผมท่านก็มาเวียนมาหามานั่งเล่ามานั่งคุยกันบ่อยๆตัดสักแกก็ถามว่าเอกชื่อคุณปู่ผมนะครับเอกได้ข่าวว่าเอกว่างานอยู่ใช่ไหมจึงปลดประจำการมาเงาๆหรือเปล่านี่ที่หนึ่งเนี่ยเขารับคนเข้าทำงานอยู่ก็คือชื่อไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นสถานที่หนึ่งก็แล้วกันครับครับเป็นอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในจังหวัดอุทัยธานีคือต้องการพนักงานจำนวนมากหลายตำแหน่งก็คือเหมือนเป็นเจ้าที่อุทยานนะครับหลายตำแหน่งอาจจะมีตำแหน่งปะปนกันไปซึ่งหลักๆเนี่ยจะทำงานเป็นเหมือนผู้ดูแลเกี่ยวกับอนุบาลสัตว์นะครับคอยดูแลสัตว์แรกเกิดอะไรพวกนี้แกก็ชวนคุณปู่ผมไปทำก็เพราะว่าแกเห็นคุณปู่ผมเคยเป็นทหารพรานมาก่อนน่าจะมีฝีไม้ฝีมือพอสมควรก็เลยแบบว่าเอกลองมากับพี่นะเดี๋ยวพี่พาไปสมัครจึงไม่ผิดหวังเลยครับไปได้วันที่ไปสมัครก็ได้บรรจุเข้าที่ทำงานครับซึ่งตำแหน่งงานของแกก็คือเป็นเจ้าที่คุ้มครองเขตสัตว์ป่าครับก็คือคอยลาดตระเวนและคอยดูแลความเรียบร้อยในช่วงกลางวันต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ใช้เส้นสายนะครับคุณปู่ผมก็ต้องสอบเข้ามีข้อสอบเขียนข้อสอบการประเมินหลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่ามีเพื่อนอยู่ในอุทยานแล้วว่าพาไปสมัครก็เข้าได้นะครับคือมันต้องผ่านหลายเกณฑ์ก็คุณปู่ก็ได้เข้าไปครับซึ่งปีนั้นมันเป็นปีที่หลายอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับปี2534ซึ่งคุณปู่ก็เล่าว่ามันเป็นปีที่ว่าจะมีการสร้างเขื่อนแห่งหนึ่งนะครับทับที่อุทยานซึ่งก็มีการคัดค้านกันอยู่ซึ่งมันมีผลกระทบใหญ่ครับครับและสิ่งที่ตามมาก็คือความหละหลวมของความปลอดภัยในสถานที่อุทยานนะครับก็จะมีพวกลักลอบค้าไม้เถื่อนตัดไม้จากอุทยานไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลักลอบฆ่าสัตว์ป่าคุณปู่ผมก็ต้องไปทำงานตรงนั้นซึ่งมันค่อนข้างเสี่ยงอันตรายนิดนึงก็เริ่มงานไปได้สองสามเดือนแรกก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นอะไรที่วันนึงตื่นมาตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วตระเวนดูว่ามีเหตุการณ์อะไรผิดปกติไหมซึ่งบางครั้งนะครับบางครั้งคุณปู่ก็จะเจอคนที่แบบว่าแอบเข้ามาลักลอบเก็บผลไม้เก็บอะไรที่แบบว่าเป็นพืชสงวนนะครับแล้วก็แบบว่าอาจจะเจอพวกลักลอบตัดไม้บ้างก็จับกลุ่มตัวแล้วก็แจ้งความส่งตำรวจไปตามขั้นตอนนะครับแล้วอยู่มาวันนึงครับคุณปู่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นวันธรรมดาธรรมดานะที่ฝนตกหนักๆมากเลยแกตื่นเช้ามา6โมงเช้าครับก็เข้าเวรตามปกติทำงานเป็นวันที่ฝนตกไม่หยุดเลยครับแกก็เหมือนกับว่าออกไปลาดตระเวนนะครับใส่ชุดกันฝนพกคือแกพกอาวุธนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าเผื่อต้องมีเหตุต้องปะทะอะไรอย่างเงี้ยครับแกก็เดินสำรวจไปตามปกติครับวันนั้นประมาณตอนเที่ยงนั้นครับที่คุณปู่เล่าคือแกเห็นผู้ชายคนหนึ่งครับยืนอยู่ในป่าและกำลังแบบว่าลูบหัวกวางอยู่เป็นกวางที่อยู่ในอุทยานนะครับแกก็ตกใจแกก็ชักปืนขึ้นมาแล้วก็วิ่งตามไปผู้ชายคนนั้นเขาก็เหมือนจะเห็นปู่ผมครับเขาก็วิ่งหนีปู่ผมก็วิ่งตามไปสักพักหนึ่งก็เหมือนกับจะคัดกันนะครับไอ้เจ้ากวางตัวนั้นก็ตกใจวิ่งหนีหายไปคุณปู่ก็รีบมารายงานมาเขียนรายงานว่าวันนี้เจอความไม่ปกติเห็นคนแบบว่าไม่รู้จักคุณหน้าคุณตาแบบว่าเข้ามาในเขตอุทยานแล้วแบบว่ามาเดินเล่นอะไรแบบนี้คุณปู่ก็คิดว่าอาจจะเป็นเจ้าที่อุทยานอะไรแบบนี้มาสำรวจอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าเขาก็จะมีตำแหน่งต่างหากเหมือนกับว่าแบบคอยมาตรวจสอบสัตว์ว่าสัตว์เป็นยังไงสุขภาพสัตว์อะไรพวกนี้แต่ที่แกไม่เข้าใจคือทำไมต้องวิ่งหนีแต่แกก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ก็ลืมๆไปก็ลาดตระเวนดูต่อครับเผื่อมีความไม่เรียบร้อยพอจนถึงช่วงดึกครับประมาณห้าทุ่มแกเลิกงานแกก็กลับที่กระท่อมครับคือที่พักมันจะเป็นกระท่อมไม้นะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่เจริญเท่าไหร่ประมาณ30กว่าปีก่อนคือกระท่อมเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากตัวป่าพอสมควรเพราะว่ามันกันเรื่องความปลอดภัยให้ผู้พักแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยครับมันจะเป็นบ้านเดี่ยวของคุณปู่โดยเฉพาะเลยครับซึ่งประสาทแกจัดหาไว้ให้อย่างดี
คุณปู่ก็กลับมานั่งพักแกก็ขึ้นไปหยิบกีตาร์ตัวโปรดของแกลงมานั่งดื่มเหล้าแล้วก็นั่งสูบบุหรี่อยู่คือแกก็เล่าว่าฝนมันก็ยังตกอยู่นะครับตกทั้งวันวันนั้นตกทั้งวันจริงๆตกแบบตกปล่อยๆพอเริ่มดึกแล้วมันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรครับด้วยความที่ป่ามันมืดสมัยก่อนก็จะมีแค่ไฟตะเกียงนะครับก็สลัวสลัวแกก็นั่งเล่นกีตาร์นั่งรับลมชมวิวสูบบุหรี่นั่งกินเหล้านะครับและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับมีผู้ชายคนหนึ่งเดินสูบบุหรี่มาครับแบบว่าเดินเลาะมาแบบว่าตรงที่ร่มนะครับเดินเลาะมาแล้วเดินมาทางปูผมก็ถามว่าอ้าวแล้วปูทำไงถ้าเขาเดินมาอย่างนั้นสิ่งแรกที่ปู่คิดปู่บอกผมว่าคิดว่าเป็นโจรไหมก็คิดว่าเป็นแบบว่าพวกประทุษร้ายอะไรแบบนี้ปู่วางกีตาร์วางอะไรชักปืนขึ้นมาเลยครับเล็งไปที่ชายคนนั้นชายคนนั้นก็แบบยาครับยาเดี๋ยวแล้วก็ชายคนนั้นก็เหมือนจะควักอะไรมาให้ปู่ดูเป็นบัตรเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรครับบัตรเจ้าหน้าที่นะครับว่าเป็นเจ้าที่อุทยานแกก็เหมือนกับว่าแบบว่าเออแกไม่ได้มาร้ายอะไรแบบนี้ปู่แกก็จิตใจสงบลงแกก็เก็บปืนแล้วแกก็แบบว่าเออสงสัยว่าจะที่อุทยานมาทำอะไรแบบดึกๆป่านนี้อะไรแบบนี้แต่แกก็ไม่ได้ถามนะครับอาจจะเพราะว่ากึ่งๆเมาหรืออะไรทำนองนั้นแกก็นั่งลงผู้ชายคนนั้นก็แบบว่าเดินมาใกล้ปู่ครับปู่ก็ถามเออหนุ่มเป็นใครหนุ่มไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาอะไรแบบนี้แบบว่ามาทำอะไรดึกๆทำนองนี้ยังไม่นอนเหรอผู้ชายคนนั้นก็ตอบปู่ผมมาครับว่าอ๋อยังครับผมต้องมีเรื่องที่ต้องทำยังต้องทำงานอยู่ยังไม่ได้ออกจากเป็นก็มานั่งข้างๆปู่ปู่ก็นั่งเล่นกีตาร์ครับคุณปู่เล่าว่าวันนั้นคุณปู่เล่นเพลงของวงคาราบาวครับชื่อว่าเพลงเดือนเพ็ญคุณปู่บอกว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามจริงครับคือบรรยากาศแบบว่าฝนตกไปปลอยดวงจันทร์สวยๆอะไรแบบนี้แกก็นั่งเล่นโดยมีผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่ข้างๆนะครับเพราะแกก็ไม่ได้คิดอะไรแกก็คิดว่าเออพวกเดียวกันนั่งด้วยกันก็ไม่เป็นไรเดิมผู้ชายคนนั้นอยู่ๆก็พูดกับปู่ผมขึ้นมาครับว่าโอ้คุณลุงนั่งดื่มไม่กลัวผีเหรอคุณลุงผมก็ตอบกลับไปว่าคือเหมือนแกตอบกลับไปคำถามครับว่าถ้าสิ่งที่จะกลัวมากกว่าผีผมน่าจะกลัวคุณมากกว่านะเพราะผมไม่เคยเห็นคุณอะไรทำนองนั้นแล้วปู่ผมก็หยิบเหล้าครับลงในแก้วแล้วเขาก็ยืนให้แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าไหนคุณลองพิสูจน์สิคุณเป็นคนหรือคุณเป็นผีผู้ชายคนนั้นก็ยิ้มครับแล้วก็หยิบแก้วขึ้นไปกระดกแก้วเหล้านะครับแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าผีก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกครับไอ้ทำนองนั้นคุณปู่ผมก็ท่านก็คุยกันคำผู้ชายคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าหายากเหมือนกันที่จะหาแบบว่าคนที่มีใจรักในด้านนี้นะครับแต่ว่าคือมันมีงานสายอาชีพอื่นที่มันน่าทำมากกว่านี้นะครับที่จะต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงแบบคอยตรวจความเรียบร้อยและอุทยานมันไม่ใช่เล็กๆนะครับมันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะใหญ่มากด้วยยังไม่รวมถึงว่าแค่พวกลักลอบค้าไม้เถื่อนหรือว่าลักลอบค้าสัตว์นะครับมันยังมีเรื่องของสัตว์ป่าที่ดุร้ายอันตรายอะไรอีกเขาก็แบบว่าเออนับถือแสดงความนับถือนะครับเหมือนเพื่อร่วมสายอาชีพคุยกันว่าเออน่านับถือจริงที่อุตสาห์ดันด้นมาทำคุณปู่ผมก็บอกไปว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลนะคุณปู่ผมก็เหมือนเป็นคนที่รักธรรมชาติพอสมควรนะครับก็คุยกันไปได้สักพักผู้ชายคนนั้นก็ลุกขึ้นยืนครับแล้วก็แบบว่าเออเดี๋ยวผมไปก่อนมีงานที่ต้องทำอะไรอย่างนั้นแกก็เดินไปคุณปู่ผมก็นั่งกินเหล้าสักพักนึงพอมันเริ่มมืดมากๆแกก็ปิดไฟตะเคียงแล้วก็ขึ้นไปนอนครับตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นแกก็ตาสักมาปลุกครับคือตาสักแกจะทำเวรกลางคืนนะครับสลับกับกุ๊บแกก็มาปลุกคุณปู่ตอนเช้าก็คือคุณปู่ผมก็เล่าให้ตาสักเออสักผมเจอผู้ชายคนหนึ่งนะเขาว่าเป็นเจ้าที่อุทยานนะเขารูปร่างแบบนี้ใส่แว่นผอมๆจริงๆหน่อยตาสักก็ยิ้มก็บอกว่าโหเอกเอกเจอคนดังแล้วนะแต่ทางที่ดีอย่าไปเจอบ่อยนะเอกนะคือขออย่าให้เขามาหาเราบ่อยอย่างนั้นดีกว่าเขาพูดทำนองนี้นะครับแต่คุณปู่ผมท่านก็งงๆแต่ท่านก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับ
เวลาก็ผ่านไปเกือบสัปดาห์หนึ่งมันมีวันหนึ่งครับเป็นวันที่ฝนตกหนักอีกวันหนึ่งคือวันนั้นเป็นวันที่คุณปู่เล่าว่าเกือบได้เอาชีวิตไปทิ้งในอุทยานเนี่ยครับคือมันเป็นการตรวจความเรียบร้อยตามธรรมดาของคุณปู่ครับที่ประจำวันที่ว่าต้องตื่นมาตำรวจลาดตระเวนคอยดูแลความสงบซึ่งคุณปู่ได้ไปเจอกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับซึ่งเขากำลังตัดไม้อยู่ตัดไม้ป่าตัดไม้ป่าในเขตอุทยานอยู่คุณปู่ก็ชักปืนขึ้นมาแล้วก็ชี้ไปที่กลุ่มคนนั้นนะครับว่าเออยกมือขึ้นทำอะไรผิดกฎหมายอะไรแบบนี้ยกมือขึ้นยกมือขึ้นกลุ่มคนตรงนั้นคุณปู่เล่าว่ามีประมาณ 4-5 คนครับที่แชทซึ่งประมาณ 3-4 คนเขายกมือนะครับแต่ว่ามีคนหนึ่งครับเขาหยิบปืนขึ้นมาแล้วเขายิงมาที่ปู่ผมซึ่งโดนเข้าไปที่แขนปู่ครับแต่ว่าความที่คุณปู่เป็นทหารพันเก่าคุณปู่ก็เลยปฏิกิริยาตอบโต้มันไวนะครับก็เลยยิงสวนไปเกือบหมดแม็กซ์ครับหมดแม็กซีนคือก็คนนั้นก็ตายคาที่ครับก็รอทางตำรวจกับกู้ภัยอะไรมา คุณปู่ก็ไปทำแผลที่ห้องปฐมพยาบาลนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าโรงพยาบาลมันอยู่ไกลจากอุทยานนะครับและความเจริญสมัยนั้นมันไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่จะให้แบบว่าพาคนเจ็บไปโรงพยาบาลอะไรมันลำบากคุณปู่ก็แบบโอ้ไม่เป็นไรโดนยิงแขนแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกหมอมาให้หมอผ่าเอากระสุนออกฆ่าเชื้อแล้วก็เย็บแผลจบจบซึ่งก็นั่นแหละครับวันนั้นคุณปู่ก็ได้รับรางวัลพิเศษครับทำหน้าที่ดีมากก็เลยได้รับรางวัลเป็นการพักหนึ่งเดือนเต็มเลยครับซึ่งคุณปู่ก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับก็ยังอาศัยพักผ่อนอยู่ที่อุทยานนี่แหละเพราะว่าบ้านมันไกลก็ไม่อยากออกไปไหนได้ละถึงจะไม่ได้ทำงานแต่อย่างน้อยก็แบบว่าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็คอยดูนิดดูหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบไปทำหน้าที่ลาดตระเวนรอบๆเหมือนวันนั้นนะครับวันที่คุณปู่โดนยิงซึ่งท่านก็มีความระมัดระวังตัวมากขึ้นและคืนนั้นนะครับคืนวันที่ท่านปฐมพยาบาลได้เสร็จนะครับท่านก็กลับมาที่กระท่อมของท่านนะท่านก็เหมือนเดิมนั่งกินเหล้าสูบบุหรี่แต่วันนี้เล่นกีตาร์ไม่ได้เพราะว่าแขนเจ็บอยู่ข้างหนึ่งก็ฝนตกเหมือนเดิมเลยครับพี่แจ๊คมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาครับพี่แจ๊คคนเดิมกับที่คุณปู่เจอเมื่อหลายวันก่อนนะครับพี่แจ๊คเดินมาทางคุณปู่ผมเขาวันนี้เขาไม่เดินมาใกล้ปู่นะครับเขาก็แค่แบบว่าพูดอยู่ไกลๆยืนหยุดนิ่งก่อนครับเดินมาแล้วก็ยืนหยุดนิ่งอยู่ไกลๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าขอบคุณครับแล้วพาก็ผ่าเปี้ยงแสงฟ้าผ่าครับคือมันไม่ได้ผ่าใกล้ๆนะครับมันผ่าแบบว่าผ่าไกลๆและแสงเวลาที่จะเห็นแสงเวลาฟ้าผ่านะครับมันจะสว่างวาบใช่ไหมฮะซึ่งไอ้แสงนั้นน่ะมันสว่างวาบเห็นผู้ชายคนนั้นครับพี่แจ๊คคือที่หัวเขานะครับคุณปู่เล่าว่ามันมีรอยกระสุนปืนครับพี่แจ๊คคือทะลุศีรษะเขานะครับและเลือดเขาไหลลงมาคุณปู่ผมก็นิ่งทำอะไรไม่ถูกแล้วผู้ชายคนนั้นก็เหมือนจะเดินไปอะครับคุณปู่ผมท่านก็เหมือนจะยังทำอะไรไม่ถูกอะครับพี่แจ๊คเขาก็เลยแบบว่าแล้วเหมือนจะได้อาการบาดเจ็บแล้วอย่างนี้นะครับแกก็เหมือนจะวูบไปตื่นมาอีกทีตอนเช้าก็คือตาศักดิ์นั่งอยู่ข้างเตียงครับแกอยู่ตรงเตยพยาบาลที่ห้องพยาบาลตาศักดิ์ไปก็ถามว่าเอ๊ะเจออะไรมาเมื่อคืนไหนเล่าให้ฟังดิปู่ผมก็เล่าว่าเจอผู้ชายคนเดิมมาแล้วแต่ว่าวันนี้มันแตกไปจากที่เคยเจอนิดนึงตรงที่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่น่าจะใช่คนซึ่งตาศักดิ์ก็บอกว่าที่จริงศักดิ์ก็อยากจะบอกเอกนานแล้วนะแต่ว่าก็ไม่อยากให้เอกกลัวก็เลยพูดขำๆไปตอนนั้นแต่ว่าเอกก็ควรจะรู้นะว่าคนคนนี้เป็นใครในทำนองนั้นครับซึ่งตาศักดิ์ก็หยิบรูปขึ้นมารูปหนึ่งยืนออกมาจากกระเป๋าตังค์ครับแกก็ยื่นให้คุณปู่ผมแล้วแกก็ถามว่าใช่คนนี้ไหมคุณปู่ผมก็พยักหน้าครับก็บอกว่าใช่คนนี้นี่แหละตาศักดิ์ก็บอกว่าคือผมเอ่ยชื่อไม่ได้ถูกไหมครับเอาเป็นว่าคนนี้ชื่อนี้ใช่ประมาณนั้นชื่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือเขาเป็นคนคนหนึ่งครับที่เคยต้องเรียกว่าไงดี
เป็นผู้เสียสละดีกว่าครับใช่เป็นผู้ที่เหมือนกับว่าแบบคอยอุทิศชีวิตนำดูแลผืนป่าใช่ใช่แห่งนี้นะครับครับคือถ้าพูดถึงตรงนี้นะทุกคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับคนฟังน่าจะทราบกันแล้วว่าเป็นใครซึ่งเขาบอกว่าเอกนะโชคดีมากนะที่ได้เจอเขาแล้วเขาก็ถามตาศักดิ์ก็ถามปู่ผมว่าแล้วเขาพูดอะไรกับเอกล่ะปู่ผมก็ยิ้มครับแล้วก็บอกว่าเขาพูดมาคำว่าขอบคุณแต่เขาก็เดินไปครับตาศักดิ์ก็เดินมานั่งตบไหล่ว่าดีแล้วเอกทำเท่าที่ทำไหวนะทำไม่ไหวก็พักได้อะไรได้หรือจะออกก็ได้ไม่ว่ากันครับคุณปู่ของผมก็ทำงานต่อไปครับอย่างนั้นมันก็เหมือนจะเป็นความน่ายินดีนะครับคือหลังจากนั้นไม่นานอุทยานแห่งนี้นะครับคือเหมือนจะได้รับเกียรติสูงสุดอย่างหนึ่งของโลกนะครับก็คือได้รับการแต่งตั้งเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกครับซึ่งคุณปู่ผมก็เหมือนจะได้เป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งนะครับส่วนเล็กๆที่ทำให้มันไปถึงจุดนั้นได้นะครับก็ประมาณนี้ครับพี่แจ๊คเรื่องราวไม่ยาวเท่าไหร่เท่ากับว่าเท่ากับว่าในสถานที่แห่งนั้นนอกจากคุณปู่เจอแสดงว่าเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเขาก็ต้องเจอก็คงเจอเหมือนกันก็ต้องเจอเหมือนกันเพราะว่าจากคำพูดที่เขาพูดว่าเป็นเออเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยพอเล่าปุ๊บเหมือนไม่มีใครตกใจนะเหมือนไม่มีใครตกใจกับสิ่งที่คุณปู่เจอครับมันเป็นเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วคุณผู้ชมผู้ฟังที่ผมไม่อยากให้เอ่ยชื่อเพราะว่าอันนี้เรากำลังจริงๆแล้วเราล้ำลึกถึงในภาคส่วนของงานอ่ะโอเคแต่ตอนนี้เรากำลังเล่าถึงเรื่องของเรื่องผีเรื่องสางนะครับผมว่าอันนี้เรารับรู้ไว้ในห้วงลึกในจิตใจดีกว่าว่าเป็นใครนะครับแต่ทั้งหมดเลยผมว่าทุกคนทราบแหละว่าเป็นใครอะไรยังไงครับนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่คุณปู่ไปทำงานใช่ครับครับโอ้สั้นเหมือนกันนะวันนี้รู้สึกไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้สึกว่าสั้นเลยไม่เป็นไรครับจะสั้นจะยาวได้หมดเลยขอให้คุณสะดวกมีเรื่องมาเล่าก็โอเคแล้วเพราะว่ามันลงรายละเอียดลึกไม่ได้ด้วยไงครับพี่แจ๊คมาเลยแบบว่าหลายๆอย่างมาเลยแบบว่าผิดแผนจากที่คิดมานิดนึงไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราอย่างที่บอกคือเราโฟกัสไปที่การคุยของเราเนี่ยเรากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่ถ้าคุยเรื่องของจริงจังการงานสารคดีผมว่าอันนั้นอะลงดีเทลลงรายละเอียดได้แต่นี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเล่าเรื่องผีรายการผีผมว่าเอาแค่แต่แค่นี้ก็พอแล้วจะดูงามกว่าในส่วนตัวผมนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลที่สำคัญใช่นะครับแต่เหตุการณ์นะตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นก็ย้อนกลับไปประมาณสัก30ปีครับนะหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส